คดีสลากรางวัลที่1อลวนอลเวงครับและวันนี้เผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการครั้งแรกลุงจรูนกับครูปีชาและเจอหน้ากันผมมีบรรยากาศฮะเจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ยครูปีชายกมือไหว้ลุงจรูนนะเพราะว่าครูปีชาอายุน้อยกว่าร้อยตำรวจโทจรูนเอาว่ากันไปตามนั้นเจอกันที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในคดีแพ่งครูปีชาใคร่ควรคดีนี้ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูนวิมลข้อหาละเมิดลาภมิควรได้นี่ก่อนจะเข้าครูปีชาเห็นไหมฮะชู2นิ้วแปลว่าสู้ๆด้วยนี่ก่อนจะเข้าแล้วมีหลังจากศาลออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดวันนี้ฟังรายละเอียดก่อนศาลนัด2ฝ่ายเนี่ยนำพยานหลักฐานมาสืบและวันนี้มีคำว่ายอมความฮะคำว่ายอมความถูกถามทั้ง2ฝ่ายดูท่าทีคำว่ายอมความเดิมทีเนี่ยไม่เอาเลยทั้ง2ฝ่ายยืนกรานไม่ยอมความดุเดือดหัวชนฝาไม่ยอมแดงสิ้นแต่วันนี้ฝั่งหมวดจรูนลุงจรูนบอกไกล่เกลี่ยยอมความยอมได้แต่ฝ่ายครูปีชาต้องยอมรับผิดก่อนหากยอมรับผิดค่อยมาคุยเรื่องยอมความส่วนครูปีชาบอกคำว่ายอมความเดี๋ยวขอปรึกษาทนายความก่อนนะฮะและคำนี้แปลว่าไม่มีใครรังเกียจคำว่ายอมความอีกแล้วฟังจากทั้งสองท่านครับวันนี้พบความมั่นใจเต็มร้อยไหมคะเหมือนเดิมก็เหมือนเต็มร้อยสู้ตายไหมคะครับวันนี้ถ้าเขานัดพร้อมเนี่ยมีการเจรจาให้ยอมความกันเนี่ยมีไก่เกลี่ยกันมันพอเป็นไปได้ไหมคะถ้าเขายอมรับไปนะให้เขายอมรับกันดีกว่าถ้าเขายอมรับนี่คือจะมีสิทธิ์ที่เราจะไกล่เกลี่ยกันใช่ยังคุยกันได้ถ้าเขาไม่ยอมรับล่ะครับก็เลิกคุยกันสบายดีครับสบายใจครับสดชื่นครับสบายใจวันนี้ฝั่งนั้นเขาบอกว่าถ้ามีการสารภาพหรือเจรจายอมกันคุณครูจะยอมไหมคะก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทนายทีนะเป็นเรื่องของทนายก็ขอบคุณสื่อโอ้โหมารอเยอะแยะเลยโดยส่วนตัวของคุณครูเรายังไงบ้างครับตอนนี้ยอมไหมครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการศาลนะครับต้องปรึกษาทนายก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบทนายนิดนึงขออนุญาตครับขอบคุณครับต้องปีชาบ้างไหมคะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดกันเลยมองหน้ากันไหมคะอยู่ในศาลต้องมีดูบ้างเดินผ่านกันก็ต้องมีดูหน้าบ้างขึ้นศาลครั้งแรกของเรากับคุณจรูญก็มีความมั่นใจครับเมื่อกี้ยกมือไหว้กันดีครับทักทายครับยกมือไหว้ครับยกมือไหว้แล้วมีพูดอะไรไหมคะคุณครูก็เป็นน้องเราก็ต้องยกมือไหว้คุณพี่ครับตามมารยาทของคนไทยมั่นใจ 100% ครับนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามครับเป็นบรรยากาศก่อนและหลังที่เข้าไปในศาลแล้วนะครับศาลแพ่งนัดสื่อพยานเริ่มพฤษภาคมนี้ครับเป็นต้นไป7นัดด้วยกันที่ทั้ง2ฝ่ายจะต้องมาเจอกันนะครับ